ไม่ต้องลุ้นต่อนะคะสำหรับสาวปริศนาหวานใจของนักร้องชื่อดังตูมตามยุทธนาหลังจากโสดมานานเกือบ3ปีเจอคนที่ใช่เรียกกันว่าแฟนสำหรับนักแสดงน้องใหม่ไฟแรงชื่ออาหลีดีกรีความสวยการันตีเทียบชั้นนางเอกได้เลยค่ะเจ้าตัวก็เปิดใจกับทีมข่าวว่าตอนนี้นั้นมีความสุขดีความรักครั้งนี้ตั้งใจอยากคบกันไปจนถึงวันที่ได้แต่งงานและมีครอบครัวช่วงเวลาที่คบกันมาครึ่งปีไม่มีอะไรที่ต้องปรับจูนแค่เรียนรู้กันไปค่ะสวัสดีค่ะตุ้มตามสวัสดีครับอัปเดตหน่อยอัปเดตสุขภาพอัปเดตชีวิตช่วงงานช่วงนี้หน่อยเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ไม่มีงานงานยังเริ่มทำไม่ได้ครับช่วงมาตรการต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับเรายังไม่สามารถออกกองการทำได้เลยพักอยู่บ้านดูแลสุขภาพไปทำงานแบบ work from home อะไรเงี้ยครับบางทีก็มีสัมภาษณ์มีอะไรเงี้ยครับบางคนมีความรักข้างรัก2021ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ครับอย่างที่ตั้งใจไว้ก็คือเรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับในเรื่องความรักเนี่ยเราเคยเปรียบพี่สื่อทุกครั้งไว้ว่าแบบถึงวัยที่อยากจะมีครอบครัวอยากจะเจอคนรักที่แบบจะคบกันไปจนแต่งงานอะไรเงี้ยครับเราเลือกมากขึ้นเราตั้งใจที่จะมองหาคนคนนั้นจริงๆมากขึ้นโสดมาสักเกือบ2ปี3ปีที่แบบยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้แบบพูดเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็ถึงวันนี้ก็คือแบบเราได้เจอกันเรียกว่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างคือมันเป็นเหมือนคนที่เราตั้งใจตามหาแล้วก็ได้เจออะไรเงี้ยคบมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะประมาณครึ่งปีแล้วเหมือนจุดเริ่มต้นการมารักกันครั้งเนี้ยไม่ได้คิดว่าไม่ได้วางแผนเอาไว้มากมายมีแต่ตั้งใจเลยครับแค่รู้สึกว่าเมื่อเจอแล้วรู้สึกมันเรารู้สึกรักเขาใจเรามันรู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจเลยครับตั้งใจอย่างจริงใจอย่างจริงจังว่าก็หากันไปจนอย่างเงี้ยอยากทำแบบนั้นไปสัมภาษณ์เมย์ขออนุญาตเอ่ยถึงน้องพี่เมย์ครั้งนั้นเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปว่าข้างรักพอๆกันเลยคุยกันในฐานะเพื่อนเลยอย่างไม่ยินดีกันนะก็คล้ายๆกันก็คิดว่าแบบถ้ายังไม่เจอพี่ชายจริงๆก็เจอเองอะไรเงี้ยครับได้เจอแล้วเราก็เลยใช้ชีวิตกันต่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ